ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะทุกคนคงเคยเกิดอุบัติเหตุจนข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดอาการแบบนี้จะต้องปฐมพยาบาลอย่างไรจึงจะถูกต้องไปฟังพร้อมกันเลยค่ะที่เกิดขึ้นบ่อยๆในกลุ่มนักกีฬาเช่นนักวิ่งนักฟุตบอลนักยิมนาสติกและอาจเกิดจากอุบัติเหตุเช่นใส่ส้นสูงตกบันไดอุบัติเหตุรถยนต์ค่ะเท้าแพลงเกิดจากเอ็นและเนื้อเยื่อรอบข้อเท้าฉีกขาดอาจฉีกขาดเป็นบางส่วนแต่ในรายที่รุนแรงเอ็นอาจจะฉีกทั้งเส้นทำให้ข้อเท้าไม่มั่นคงอาการของข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงคือบวมปวดบริเวณข้อเท้าและเป็นจ้ำเขียวรอบข้อเท้าเนื่องจากเส้นเลือดฉีกขาดวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกคือประคบน้ำแข็งบริเวณข้อเท้าทันทีที่ได้รับอุบัติเหตุเพื่อลดอาการอักเสบอย่านวดหรือทำอะไรถ้ายังไม่ได้ให้แพทย์ตรวจเพราะนั่นอาจจะยิ่งซ้ำเติมให้อาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นอีกส่วนขั้นตอนการตรวจรักษาของแพทย์นั้นแพทย์อาจจะขอเอ็กซเรย์เพื่อตรวจให้แน่ใจว่ากระดูกหักหรือไม่แพทย์จะให้พักเท้าให้ได้มากที่สุดอาจใส่เฟือกหรือใช้ผ้าพันและอาจใช้ไม้เท้าช่วยพยุงน้ำหนักและยกเท้าสูงเพื่อลดอาการบวมค่ะหลังจากที่ได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้วและอาการเริ่มดีขึ้นก็ให้เริ่มบริหารโดยการขยับข้อเท้าและที่สำคัญของการบริหารต้องไม่ทำให้เกิดการเจ็บของข้อขึ้นอีกค่ะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงเกิดขึ้นได้บ่อยๆผู้โดยสารควรรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะคะและกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน